อีโกนูเปลี่ยนใจไม่ลาทีมชาติขอทบทวนว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้วันที่17ตุลาคมหลังปาล่าอีโกนูดาวตกหัวเสาทีมชาติอิตาลีทำคะแนนสูงสุดในเกมนี้ช่วยให้อิตาลีเอาชนะสหรัฐอเมริกา 3-0 เซตคว้าอันดับ3วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022มาครองประกาศลาทีมชาติอิตาลีซึ่งเป็นผลมาจากการถูกเหยียดเชื้อชาติล่าสุดปาล่าอีโกนูออกมาให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ช่องได้ว่านักกีฬาของเราทุ่มเททุกอย่างในเกมและมันเจ็บปวดที่ได้ยินว่าฉันไม่สมควรที่จะสวมเสื้อตัวนี้ดังนั้นฉันอยากจะขอพักกับทีมชาติก่อนแต่มันอาจไม่ใช่การอำลาหรอกนะเราจะตัดสินใจอีกครั้งในเดือนมกราคมปีหน้าอยากบอกว่าฉันเป็นคนอิตาเลียนและรู้สึกได้ถึงความเป็นอิตาเลียนดังนั้นฉันเจ็บปวดกับเสียงด่าทอแบบนั้นตอนนี้ฉันเพียงแค่ต้องการค้นหาว่าตัวเองอยากทำอะไรต่อไปอย่าลืมว่าฉันเป็นแค่เด็กสาวอายุ23ปีการประกาศของอีโกนูทำให้เกิดแรงสนับสนุนจากทั่วประเทศอิตาลีมีข้อความให้กำลังใจมากมายส่งไปถึงเธอโดยเฉพาะมาติโอดากี้นายกรัฐมนตรีรักษาการของอิตาลีได้โทรให้กำลังใจอีโกนูว่าเธอคือความภาคภูมิใจของวงการกีฬาอิตาลีและมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์รายการอื่นๆอีกมากมายจากการสวมเสื้อทีมชาติด้านโจวานนี่มาลาโก้ประธานโอลิมปิกแห่งอิตาลีก็ออกมาให้กำลังใจเธอเช่นกันโดยระบุว่าพวกเราอยู่เคียงข้างเธอและรอที่จะได้เจอเธออีกหลังจบโปรแกรมพักผ่อนนะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวส์ค่ะ